ะครับดูแดดประเทศไทยนะครับกุ้งสุกเลยครับผมเมื่อเช้าเนี่ยนะเพิ่งซื้อเมื่อเช้านะครับเอาไว้ใต้เบาะรถโอ้โหกุ้งสุกเลยสุกจริงเนี่ยสุกจริงโอ้โหแล้วพี่ว่าเมย์คนนี้แกบอกไอ้เมย์ครับนี่เรื่องจริงครับเรื่องจริงจริงๆเลยครับก็ใส่ไว้ในใต้เบาะรถนะครับใช่ครับแล้วก็ปล่อยลืมไว้โอ้ร้อนมากครับวันนั้นก็มานี่นะครับดูแดดประเทศไทยแล้วครับกุ้งสุกเลยครับผมเมื่อเช้าเนี่ยนะเพิ่งซื้อเมื่อเช้านะครับเอาไว้ใต้เบาะรถโอ้โหกุ้งสุกเลยสุกจริงเนี่ยสุกจริงโอ้โหแล้วพี่ผู้ว่าเมย์คนซื้อแกบอกสวัสดีครับชื่อไอนะครับชื่อเล่นชื่อไอชื่อจริงก็กรภควัฒน์พุ่งมาในประเด็นนะครับเพื่อนๆจะเรียกว่ากรครับการในวันนั้นก็มันเรื่องจริงครับก็คือแบบว่าเอากุ้งอ่ะไปซื้อกุ้งมาที่ว่าลืมไว้ที่รถแล้วก็ประมาณ5ชั่วโมงได้4ชั่วโมงใช่8โมงถึงเที่ยงอะไรแบบนี้ฮะก็เปิดมามันแบบมันสีมันออกแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันสุกหรือมันเน่านะเพราะว่ามันแบบมันกึ่งเหมือนจะเน่าด้วยแล้วก็เหมือนจะสุกด้วยเพราะมันมีกลิ่นแล้วเสร็จทีนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ทิ้งตอนนั้นนะครับก็ในคอมเมนต์เขาก็เถียงกันว่าเออมันสุกหรือว่ามันเน่าอะไรแบบนี้ครับผมก็ยืนยันครับว่ามันแบบมันก็อยู่ระหว่างกลางๆครับเน่ามันเน่ากับไม่เน่ากับสุกนะฮะใช่ครับเพราะมันมีกลิ่นอยู่ในหน่อยไม่ได้แกะครับไม่กล้าแกะออกมาก็ใส่ไว้ในใต้เบาะรถนะครับใช่ครับแล้วก็ปล่อยลืมไว้โอ้ร้อนมากครับวันนั้นก็มาคือเพื่อนอ่ะซื้อมาใช่ไหมครับเพื่อนอ่ะซื้อมาเอาไว้ใต้เบาะแต่ที่เพื่อนขับมาจากกัมมาลาใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ภูเก็ตเพื่อนขับมาจากกัมมาลามาที่ในเมืองก็คือใช้เวลามันชั่วโมงหนึ่งนะฮะอย่างนั้นฮะแล้วทีนี้มันบวกกับรถมันร้อนอยู่แล้วครับเครื่องมันอยู่ข้างใต้เบาะอะไรประมาณนั้นนะครับกุ้งสดปกตินะตอนนี้5ล้านวิวนะส่วนใหญ่เขาก็จะเถียงกันระหว่างเน่ากับสุกอะไรแบบนี้ส่วนมากนะครับที่ผมอ่านมาไม่เลยครับก็กะจะพูดแบบเล่นๆขำๆอะไรแบบนี้ฮะตัวเองเอาไว้ฮะจริงๆกะจะปิดส่วนตัวด้วยเพราะผมไม่ค่อยเปิดเผยอะไรแต่ว่าเป็นคนเก็บตัวประมาณนี้ผมก็อึ้งอยู่เหมือนกันครับอึ้งมากไม่เลยครับไม่ได้ขับไปซื้อมาทำไม่ได้มีครับนี่เรื่องจริงครับเรื่องจริงๆเลยครับแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับว่าซื้อของสดมาครับก็เช็คให้ดีๆแล้วกันนะครับก็แบบถ้าเกิดมันมีกลิ่นนะครับก็แบบไม่ควรรับประทานแล้วครับไม่ควรที่จะเอาไปประกอบอาหารแล้วครับก็มันอาจจะเสี่ยงแบบท้องเสียได้ครับประมาณนี้แล้วก็บวกกับอากาศที่มันร้อนด้วยแบคทีเรียมันโตง่ายครับในความร้อนอะไรแบบนี้ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ